ัสดีค่ะทุกคนที่คิมมาวันนี้นะคะเพราะว่าคิมจะมาชี้แจงเรื่องช่องส้มเช้งสามชานะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าช่วงนี้เราลงคลิปกันช้าบ้างหรือว่าอาจจะไม่มีคลิปลงบ้างอย่างตอนนี้ก็คือไม่มีคลิปลงแล้วก็เพราะว่าช่องเรามีปัญหากันหนักมากๆเลยค่ะเกินที่แบบว่าช่องเราจะรับมือกันไหวเลยจริงๆทุกคนที่เห็นคลิปอันนี้อาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่แปลกๆคือตั้งแต่เราทำ YouTube มาปีกว่าเข้าปีที่2ส้มมีความรู้สึกว่าช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่แย่มากเลยยอดวิวตกคน Subscribe ก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราทำอะไรไปไม่ถูกใจหรือเปล่ามันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีกำลังใจอยากจะทำอะไรแล้วเราก็มาคิดทบทวนหรือว่ามันเกิดจากสถานการณ์โควิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าหลายๆช่องที่เราเข้าไปดูก็ยังมีคนดูเยอะอยู่เราคงต้องหายกันไปหยุดการทำคลิปไว้ก่อนมาทบทวนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่ได้ติดตามชีวิตเรากันสักพักหนึ่งเลยก็อย่างที่แม่กับคิมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้นะคะว่าช่องเราอาจจะยุติการทำคลิปสักพักหนึ่งตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะว่าส้มติดโควิดค่ะเคียมกับแม่นะคะอยู่ในช่วงที่กำลังกักตัวกันอยู่เพราะว่าได้ไปอยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นโควิดเนาะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ขึ้น2ขีดมีช่วงนึงที่คิมก็ขึ้น2ขีดเหมือนกันจากที่คิมตรวจมาก็เนื่องจากแม่ RT-PCR แล้วผลออกมาเป็นบวกนะคะตอนนี้ก็กำลังกักแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงที่อยุธยานะคะทางนี้ก็ทำหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งยาให้ส่วนคิมถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงส่วนโยกก็หลังจากที่เจอแม่นะคะก็กักตัวอยู่เหมือนกันมันสะดุดไปหมดเลยทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้ก็เมื่อเดือนที่แล้วน้องหยกติดโควิดพอน้องหยกหายเด็กที่บ้าน2คนติดโควิดพอเด็กที่บ้าน2คนหายส้มเองติดโควิดน้องคิมก็ตรวจเจอตอนนี้ก็คือกำลังกักตัวอยู่นะคะส่วนส้มเป็นชัวร์ค่ะก็รักษาตามอาการค่ะตอนนี้ตกใจกันอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ยกเลิกทำคลิปนะคะไม่ได้ยกเลิกช่องด้วยแต่ว่าคือจะมาชี้แจงบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะคิมกับแม่กำลังติดโควิดกันอยู่ก็เลยต้องกักตัวตอนนี้คิมกักตัวได้ประมาณ3วันแล้วทางคิมแล้วเนี่ยคิมได้ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่พบเชื้อนะคะแต่ว่าก็ยังคงกักตัวอยู่เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะส่วนตอนนี้คุณแม่ก็ได้ไปกักตัวอยู่ที่อยุธยาแต่ว่าพี่หยกเขาไม่ได้เป็นแล้วกินยาเยอะเลยยาหมอด้วยยาจีนด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่เขาบอกว่าดีเอาหมดเลยต้องมาแจ้งให้ทราบว่าอาจจะต้องหยุดถ่ายแล้วก็เรื่องช่องอย่างที่บอกไปว่าระยะประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาช่องเรามีการตอบรับที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเราจึงรู้สึกว่าไหนๆแม่ติดโควิดแล้วถือโอกาสนี้เป็นการพักทำคลิปไปตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนค่ะเพื่อนเขาก็กักตัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าแม่ก็เอาเหล้าขาวมาให้คิมกินเอาอะไรนะเขาเรียกว่ายาอะไรนะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรใช่หลังจากนี้คิมก็คุยกับเพื่อนว่าคงจะดูแลตัวเองให้ดีกันมากขึ้นทุกคนก็เช่นกันนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับสุขภาพของเราแล้วใช่เวลาออกไปไหนนะคะทุกคนก็พยายามใส่แมสสองชั้นได้ก็จะดีมากแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆเรื่อยๆล้างมือกลับบ้านมาก็อาบน้ำสระผมให้สะอาดด้วยนะคะอยากให้ทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้ก็อยากให้เป็นกำลังใจให้แม่ที่เป็นโควิดอยู่ให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังติดโควิดเหมือนกันก็ขอให้หายเร็วๆนะคะเราสัญญาว่าหลังจากที่แม่หายจากโควิดแล้วเราจะมีแรงแล้วก็มีกำลังใจกลับมาทำคลิปแล้วก็จะตั้งใจทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะยังไงตอนที่เปิดช่องอีกทีนึงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากติอะไรบอกมาเลยค่ะเราน้อมรับดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ